คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีทริคเล็กๆมาแนะนำนะสำหรับมือใหม่นั่นเองนะที่เข้าเล่นเกมในแพลตฟอร์มตัวเองไม่ได้คือเข้าเกมไม่ได้ไฟล์ในเครื่องมันหายหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เกมมันเด้งนะคือเข้าเกมไม่ได้นั่นเองมีไฟล์บางอย่างมันหายไปผมจะยกตัวอย่างเกมเป็นตัวนี้แล้วกันเข้าง่ายๆเกมมันหายยังไงคือเขาเรียกว่าไฟล์เกมมันหายมากกว่าสมมติเป็นตัวนี้ครับเกมนี้เนาะมันเข้าเกมไม่ได้ตัวเนี้ยมันเป็นไฟล์ start game.exe นะตัวเนี้ยถ้าเรากดตัวเนี้ยก็คือกดเริ่มเกมปกติอ่ะมันเหมือนกันตัวนี้มันเข้าได้อยู่แล้วเนี่ยผมกำลังเข้าเล่นเกมเข้าได้อยู่แล้วใช่ปะแต่ว่ามันจะมีกรณีที่เข้าเกมไม่ได้เป็นแบบนี้ผมจะลบตัวเกมอ่ะทิ้งไปเห็นไหมแล้วผมกดเล่นปุ๊บอ่ะเกมมันจะอัปเดตอันนี้ผมตั้งอัปเดตอัตโนมัติไว้ถ้าเกมไม่อัปเดตอัตโนมัติมันเป็นยังไงคุณผู้ชมอันนี้ปล่อยให้มันอัปเดตก่อนเข้าเล่นได้แต่ว่าถ้าเกมไม่อัปเดตอัตโนมัตินะนี่ค้นหาไฟล์ในเกมผมลดไปปุ๊บเปิดเล่นมันจะเล่นไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเกิดการผิดพลาดเนี่ยมีไฟล์เกมบางอย่างสูญหายไปแล้วเขาก็แจ้งว่าอยู่ในไดรฟ์ดีอะไรแบบเนี้ยบ้าเราก็ไม่รู้ก็มาเลือกตรงนี้ครับคุณผู้ชมเลือกคลิกขวาเลือกที่เกมที่มันเข้าไม่ได้นะคลิกขวาอย่างแรกเข้ามาปกติเราจะอยู่ในหน้านี้เนาะหน้าธรรมดาแล้วก็เรากดมาที่คลังเนี่ยครับกดมาที่คลังแล้วก็เลือกเกมที่เข้าไม่ได้นะครับกดคลิกขวานะครับคุณสมบัติของเกมล่างสุดเลยนะแล้วก็มาอยู่ในไฟล์ภายในเครื่องนั่นเองครับตรวจสอบเนี่ยครับตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมนั่นเองแล้วก็รอให้มันอัปเสร็จกดปิดไปก็ได้ครับเนี่ยรอโหลดตัวนี้ก็เหมือนกันเขาจะเนี่ยเขาแจ้งว่าไฟล์ได้ถูกไปถูกสูญหายไปเพราะว่าเราลบไปนั่นเองนะกรณีเกมที่มันเข้าไม่ได้นะก็ไฟล์เกมไอตัวนั้นน่ะมันก็จะกลับมาแหละที่ผมลบไปอ่ะถ้าเขาอัปเดตเสร็จแล้วตรวจสอบเสร็จเห็นไหมมันเข้าเกมได้ปกติอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูเข้าได้ไหมทีแรกผมเข้าได้แล้วก็กดเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้เนี่ยเกมมันโหลดเข้ามาหน้านี้แล้วมันใช้ได้หลายแพลตฟอร์มนะในแพลตฟอร์มใน Battle ก็ใช้ได้นะอย่างเช่นเกม Call of Duty Warzone มันเข้าได้ทุกเกมแหละถ้าซ่อมไฟล์แต่ว่าอันนี้คือกรณีเข้าเกมไม่ได้นะไม่ใช่เด้งออกจากเกมนะเข้าเกมไม่ได้ก็ลองตรวจสอบดูเนี่ยก็อยู่ในตรวจสอบและแก้ไขอยู่ในออปชันนะเข้ามาที่เกมอยู่ในตัวเลือกออปชันรูปฟันเฟืองนั่นเองอันนี้จะอยู่ในค้นหาและแก้ไขรูปเครื่องมือช่างอ่ะนั่นแหละแล้วก็กดเริ่มค้นหาเขาก็จะดีเทคนั่นเองค้นหาไฟล์เกมหรือว่าตรวจสอบถ้ามันสมบูรณ์แล้วก็ปกติถ้าอยู่ในแพลตฟอร์มของ Origin จะอยู่ใน My Game Library นะปกติเข้ามามันจะอยู่ในหน้าโฮมใช่ไหมก็เข้ามาใน My Game Library นั่นเองมีอยู่เกมเดียวนะ Origin ก็ง่ายๆคลิกขวาแล้วก็ตรวจสอบไฟล์ในเครื่องนั่นเองก็ประมาณนี้ Origin มันจะรู้สึกว่ามันจะโหลดด้านล่างหรือเปล่าอ๋อใช่โหลดอยู่ด้านล่างประมาณนี้นั่นเองก็สำหรับมือใหม่นะถ้าใครเคยทำแล้วก็กดข้ามไม่ได้เลยนะครับก็มาแนะนำทริคดีๆเล็กๆน้อยๆอยากให้ได้เล่นเกมไปง่ายๆเล่นเกมสนุกทุกคน ก็ขอบคุณนะครับ